วัสดีค่ะวันนี้มาพบกับข้าวโอ๊ตอริยาพรเทียนวิโรจน์นะคะกับรายการพิเศษจากทางแคนนอนค่ะซึ่งวันนี้เราจะมาเปิดเทคนิคลับที่ไม่ลับกับเลนส์ตระกูล RF จากทางแคนนอนนั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของการถ่ายภาพนะคะอุปกรณ์ในการถ่ายภาพที่สำคัญเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่กล้องถ่ายภาพอย่างเดียวแน่นอนค่ะเพราะว่าอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการเลือกใช้เลนส์ในช่วงต่างๆของการถ่ายภาพในแต่ละแบบด้วยนะคะหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะว่ากล้อง Canon EOS R จากทาง Canon เนี่ยเขามีข้อดียังไงบ้างแต่เดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันในเรื่องของการใช้เลนส์ RF ในการถ่ายภาพซึ่งวันนี้เราจะมาเอาใจสายพอร์ตเทรตกันก่อนเลยละกันค่ะโดยจะมาแนะนำการกับเลนส์ RF จาก Canon นะคะมีทั้งหมด2ช่วงระยะด้วยกันแต่ว่ามาพร้อมกับเลนส์ทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกเลยก็คือเลนส์ RF 70-200 f2.8 LIS USM ค่ะส่วนตัวที่2ค่ะจะไปรู้จักกับเลนส์ RF 85 f1.2 L USM DS ค่ะและตัวสุดท้ายก็คือเลนส์ RF 85 f1.2 L USM ค่ะและวันนี้เราจะได้ไปร่วมพูดคุยกับช่างภาพผู้มากด้วยนะคะประสบการณ์ในการถ่ายภาพในด้านของการถ่ายพอร์ตเทรตถึง2ท่านด้วยกันเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเราไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษในวันนี้กับทางแคนนอนกันเลยค่ะท่านแรกนะคะขอต้อนรับค่ะพี่ปูสุเมธวิวัฒวิชาค่ะช่างภาพสายแฟชั่นนะคะที่มากด้วยประสบการณ์ในการถ่ายภาพนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านค่ะก็คือพี่โจโจเกติรวีไพโรจน์ชัยกุลนะคะซึ่งก็เป็นช่างภาพในสายงานเวดดิ้งนะคะที่มากด้วยประสบการณ์เช่นเดียวกันแล้วก็คร่ำวอดคลุกคลีเกี่ยวกับการถ่ายภาพด้านพอร์ตเทรตเนี่ยมามากกว่า17ปีด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจโจนะคะวันนี้หลายๆคนอาจจะเห็นหน้าค่าตาหรือว่ารู้จักนะคะทั้งพี่ปูแล้วก็พี่โจโจกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วค่ะแต่ช่างภาพอีกหลายๆท่านเลยอาจจะแบบยังไม่เคยได้เห็นหน้าค่าตาของนะคะแขกรับเชิญพิเศษของเราทั้ง2คนกันมาก่อนฉะนั้นเดี๋ยวก่อนอื่นโอ๊ตขอให้พี่ปูนะคะแนะนำก่อนดีกว่าว่าที่ผ่านมาค่ะในวงการของการถ่ายภาพเนี่ยพี่ปูมีผลงานอะไรมาบ้างค่ะครับเริ่มถ่ายภาพค่ะจริงๆที่แบบว่ามีสังกัดอยู่กับแมกกาซีนเนี่ยตั้งแต่ปี2530ค่ะแล้วก็ทำแมกกาซีนตลอดมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เพิ่งจะออกมาเป็นฟรีแลนซ์ได้สักประมาณปีกว่าๆ2ปีค่ะครับก็คือของพี่ปูเนี่ยคือจะเน้นถ่ายภาพแฟชั่นแล้วก็อยู่ในวงการของแมกกาซีนเป็นหลักเลยใช่ไหมคะครับแล้วก็มีถ่ายโฆษณาสินค้าบ้างอ๋อก็มีพวกงานที่เป็นแบบคอมเมอร์เชียลด้วยใช่ๆส่วนใหญ่จะเป็นคอมเมอร์เชียลหลักๆอ่ะครับค่ะนะคะฉะนั้นส่วนใหญ่พอเราอยู่ในวงการของการถ่ายแฟชั่นเนี่ยก็คือแน่นอนหลักๆการถ่ายงานของพี่ปูก็จะต้องเป็นด้านของพอร์ตเทรตเป็นหลักเลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วส่วนทางพี่โจโจล่ะคะส่วนใหญ่หลายๆคนก็คือจะได้ยินชื่อของพี่โจโจจากวงการของเวดดิ้งมาก่อนแต่จริงๆแล้วที่โอ๊ตทราบมาคือพี่โจโจมีความสามารถในการถ่ายภาพหลายแนวมากๆเลยค่ะใช่ครับจริงๆก็คือด้วยความที่เราเป็นสถาปนิกนะครับจบสถาปัตย์มาแล้วก็ชอบถ่ายรูปมันก็เริ่มมาจากเราถ่ายรูปโพสต์รูปเล่นลงเว็บไซต์นู่นนี่ก็เริ่มจากถ่ายอาร์คิเทคเจอร์ถ่ายนู่นนี่นั่นง่ายๆแล้วเราก็เริ่มฝึกถ่ายคนฝึกถ่ายคนเสร็จเราโพสต์รูปลงเว็บก็เริ่มมีคนมาตามดูรูปหลังจากนั้นพอมีคนดูรูปก็มีคนส่งข้อความมาอยากให้เราถ่ายงานแต่งงานนั่นแหละครับก็เริ่มถ่ายคู่แรกมาประมาณสัก18ปีที่แล้วแต่จริงๆเราก็ถ่ายรูปหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันของพี่โจโจคือถ่ายทั้งพรีเวดดิ้งแล้วก็ทั้งในงานพิธีด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเราถ่ายหมดแล้วครับทีนี้มาถึงเรื่องของอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าค่ะถามพี่ปูก่อนเลยของพี่ปูเริ่มต้นใช้กล้องมาเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกที่ได้เริ่มใช้งานนะคะพอจะจำได้ไหมคะไล่ให้ฟังนิดนึงค่ะว่าพี่ปูใช้กล้องมามีรุ่นไหนบ้างตัวแรกที่ใช้ก็เป็น 1DS ใช้อยู่สักไม่นานฮะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น 1DX แทนแล้วก็จะใช้ 1DX มาตลอดผมไม่ได้เปลี่ยนยาวค่ะก็คือเหมือนใช้ตัวไหนแล้วก็ใช้ยาวไปเลยใช่คือจริงๆแล้วพยายามให้กล้องเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราใช้ให้มันคล่องให้มันเป็นเหมือนเคยบอกน้องๆว่าให้มันเป็นเหมือนอวัยวะของเราเลยอ่ะเราสามารถที่จะใช้ให้มันถนัดได้ตลอดเวลาผมจะไม่เปลี่ยนอุปกรณ์บ่อย
ค่ะอันนี้มันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนก็คือเพียงพอกับการใช้งานแล้วก็ใช้ยาวใช่ใช่ก็คือเหมือนถ้าแบบถูกใจตัวนี้แล้วก็คือใช้ยาวเลยใช่ประมาณนั้นแล้วก็ล่าสุดที่โอ๊ตทราบมาก็คือพี่ปูได้มาลองใช้ตัว Mirrorless Full Frame ของ Canon ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับEOS R ตัวนี้รู้สึกเป็น Mirrorless ตัวแรกที่ผมจับนะฮะจริงๆแล้วไม่เคยเล่นกล้องไม่เคยได้จับกล้อง Mirrorless เลยบางทีเวลาไปสอนนักศึกษาแล้วแบบว่าเด็กยื่นมาให้เงี้ยอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยเรางงมากพอส่องเข้าไปแล้วตกใจ อะไรอย่างเงี้ยคือไม่คุ้นกับมันเลยแต่พอได้ EOS R ตัวนี้ไปเนี่ยเราปรับสักพักหนึ่งแต่ว่ามันเป็นฟูลเฟรมเราก็จะทำงานง่ายเพียงแต่ว่าเราต้องเรียนรู้ฟังก์ชันของมันใหม่สักช่วงหนึ่งแต่พอคุ้นเริ่มคุ้นแล้วเนี่ยมันก็สะดวกไม่ต่างกันครับค่ะแล้วอย่างถ้าเป็นเรื่องของเลนส์นะคะส่วนใหญ่พี่ปูจะใช้เลนส์ช่วงไหนมากที่สุดคะจริงๆแล้วงานพอร์เทรตอะเนาะมันก็จะหนักไปทางเทเลส่วนใหญ่แล้วไอการที่จะต้องเปลี่ยนช่วงเลนบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้เราทำงานไม่ถนัดเพราะฉะนั้นจริงๆที่ใช้เนี่ยก็ใช้70 200ตัวนี้ใช้มาตลอดแล้วก็จะใช้ช่วงเลนอยู่ที่ประมาณ70 100 135จะเป็นหลักอยู่ประมาณนี้200ก็มีใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นช่วงเทเลซะส่วนใหญ่เลยแล้วตัวของเลน RF ที่พี่ปูได้ไปลองใช้มาตัว70-200ป่ะคะ70-200ครับค่ะนะคะซึ่งก็แอบทราบมาว่าพี่ปูก็มีความประทับใจหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในช่วงหลังดีกว่าสำหรับความประทับใจของตัวกล้อง EOS R แล้วก็เลนส์ RF 70-200ที่พี่ปูได้ไปลองใช้พี่โจโจล่ะคะทราบมาว่า ที่บ้านนี่เรียกว่าเป็นกองทัพกล้องเลยก็ว่าได้ปัจจุบันนี้แอบปล่อยออกไปเยอะแล้วแต่ว่าจริงๆก็อย่างที่บอกครับคือเราไม่ได้เริ่มมาจากการเป็นอาชีพช่างภาพนะเริ่มมาจากมือสมัครเล่นที่ชอบถ่ายภาพคราวนี้พอมือสมัครเล่นชอบถ่ายภาพส่วนมากก็จะเริ่มสะสมอุปกรณ์เนาะมีเงินเท่านี้ซื้อเท่านี้อะไรเงี้ยถ้าเรียกว่าเริ่มมาก็ตอนเรียนสมัยเรียนกล้องที่เริ่มถ่ายรูปจริงจังก็เป็น Canon นี่แหละครับแต่ไปยืมชาวบ้านเข้ามานะกล้องฟิล์ม Canon เลนส์35 70ฝึกถ่ายสถาปัตยกรรมถ่ายนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆพอเรียนจบมาก็มาเล่นกล้องดิจิตอลจริงๆจังๆก็เนี่ยแหละครับ Canon 20D ตอนนั้นเทคโนโลยีมันมาเนาะ อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเป็นคนชอบเทคโนโลยีเราก็เริ่มกลับมาซื้อหลังจากนั้นมันมีสกิลพาเพื่อนมาพอ 20D มาเสร็จเฮ้ยจะซื้อ 10D มาสำรองเฮ้ยมี 300D สำรองอีกตัวนะถ่ายงานต้องมี 2-3 ตัวปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ EOS R ค่ะเป็นหลักแล้วก็มี 5D Mark III ที่ยังใช้ได้ดีอยู่อีก1ตัวเลน Canon ก็มีเกือบครบทั้งไลน์ครับที่เป็น EF เนาะแต่ RF ยังมีไม่เยอะครับค่อยๆสะสมไปเพราะว่าจริงๆ RF ก็เพิ่งมาไม่นานด้วยใช่ครับผมนะคะก็อีกหน่อยคิดว่าที่บ้านพี่โจโจก็น่าจะมีกองทัพ RF เข้าไปเติมอ๋อใช่ครับใหม่มาเก่าต้องไปบ้างครับเก็บไว้ไม่ได้ค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้พี่โจโจเล่าให้ฟังก็โหมีกล้องเยอะมากมีเลนส์เยอะมากแล้วจริงๆแล้วเลนส์ตัวไหนช่วงไหนที่พี่โจโจชอบใช้งานที่สุดคะจริงๆหลักๆใช้อยู่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเล่าเรื่องเนาะแต่เวลาถ่ายเนี่ยที่ขายไม่ได้จะหยิบออกจากบ้านเนี่ยจะมี3ตัวค่ะ16 35 50แล้วก็85ก็เป็นตัวท็อปๆทั้งนั้นที่หลายๆคนก็จะนิยมเลือกใช้ช่วงนี้อยู่แล้วก็คือมันจะเป็นช่วงที่อย่าง16 35ก็คือเก็บสถานที่เก็บกล้องกว้างเล่าเรื่องอาร์คิเทคเจอร์เล่านู่นนี่นั่นคนตัวเล็กๆ50ก็เป็นช่วง normal ทั่วไปที่เราเล่าทั่วไปแล้วก็85ไว้เก็บพอร์เทรตเป็นหลักครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการทำงานนะคะเวลารับงานจริงของพี่ปูแล้วก็พี่โจโจกันดีกว่าเดี๋ยวขอเริ่มจากพี่ปูก่อนนะคะของพี่ปูเวลาแต่ละครั้งค่ะที่พี่ปูรับงานมาในแต่ละจ็อบเนี่ยพี่ปูมีการเตรียมตัวยังไงวางแผนการทำงานยังไงบ้างคะครับคือหลังจากเรารับโจทย์มานะเราก็ต้องตีโจทย์ว่าแบบแต่ละงานเขาจะนำเสนออะไรบางงานก็แบบนำเสนอบุคคลสมมุติคนนี้อยู่ในกระแสเราต้องการพรีเซนต์รูปลักษณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งนำเสนอสินค้าโปรดักต์ต่างๆกันไปมาอะไรแบบนี้ซึ่งงานหลักๆจริงๆก็จะอยู่แค่ตรงนี้จะมีเป็นพวกที่แบบเป็นนามธรรมบ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้ก็มีแต่ว่าก็ไม่เยอะงั้นพี่ปูลองยกตัวอย่างผลงานให้เล่าให้ฟังสักหนึ่งงานได้ไหมคะอย่างงานยกตัวอย่างงานพี่ตูนกับพี่ก้อยค่ะอันนี้ลงปกลงปกหนังสือแพรวจริงๆแล้วตอนนั้นก็
พิ่งจะเป็นแฟนกันใหม่ๆเนาะคนก็คงอยากเห็นอยากดูอะไรเงี้ยเราก็ต้องจริงๆแล้วตั้งแต่ได้โจทย์มาเนี่ยเราก็ต้องตามเขาด้วยนะเราเป็นคนตามเองนะ คือไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาวอล์กอินมาหาเราว่าพี่ปูถ่ายรูปอันนี้ให้หน่อยไม่ใช่นะฮะพอผมได้โจทย์มาเนี่ยว่าจะต้องถ่ายคู่นี้มันต้องเริ่มตั้งแต่ที่โทรตามเขาก่อนทำยังไงคือพี่ปูต้องเป็นคนตามเป็นคนตามผมก็เป็นคนตามเองทีนี้อย่างเซตนี้ของพี่ตูนกับคุณก้อยนี่พี่ปูใช้เทคนิคในการถ่ายภาพยังไงหรือว่าทริคในการทำงานยังไงขอพี่ปูช่วยแชร์ให้นิดนึงค่ะเทคนิคในการถ่ายภาพไม่น่ามีอะไรอย่างที่บอกว่าเราชอบถ่ายเรื่องฟีลลิ่งเน้นอารมณ์ของคนอารมณ์ของศิลปินของคู่รักเราเน้นที่จะถ่ายทอดคาแรคเตอร์เขามากกว่าที่จะใช้เทคนิคใช้เอฟเฟกต์เพราะฉะนั้นมูดแอนด์โทนของรูปการเล่าเรื่องต่างๆนานาเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องสำคัญเรื่องอารมณ์ของเขาสองคนส่วนเทคนิคมันเป็นเรื่องของการแบบเทคนิคหน้างานมากกว่าเนอะการจัดแสงการคอมโพสิชันการเซตติ้งพร็อพต่างๆนานาเพื่อที่จะให้ภาพนึงมันเล่าเรื่องอะไรของมันได้อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้มาด้านของพี่โจโจบ้างดีกว่า ของพี่โจโจก็จะแตกต่างไปจากของพี่ปูเพราะว่าจะเป็นแนวของเวดดิ้งใช่ไหมคะแต่ก็น่าจะคล้ายๆกันเนาะใช่ไหมคะจริงๆต้องแยก2 อย่างแล้วกันวิธีการถ้าพูดถึงวิธีการทำงานเนาะ คือเราเน้นถึงเรื่องการสื่อสารอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดมาทางเวดดิ้งเนี่ยมันอาจจะมีพรีเวดดิ้งกับภาพวันงานค่ะอันแรกของผมเนี่ยส่วนมากเขาก็จะแบบว่าทำยังไงให้ลูกค้าซื้องานเราก่อนเนาะจ้างเราก่อน ซึ่งอันเนี้ยโดยตัวส่วนมากลูกค้าที่ติดต่อมาเนี่ยด้วยงานของช่างภาพสไตล์และคาแรคเตอร์ของช่างภาพนั้นๆจะเป็นตัวดึงลูกค้าเข้ามาหาเราอยู่แล้วโอเคหลังจากที่ลูกค้าชอบงานเรารู้ละผมแยกเป็น2อัน1คือ pre-wedding 2คือภาพถ่ายวันงานค่ะก็ถ้าเป็น pre-wedding หลักๆก็คือก็อย่างที่บอกก็คือเราต้องคุยกับลูกค้าก่อนว่าอยากได้อะไรอยากได้รูปอะไรไปแปะที่บ้านนู่นนี่นั่นตัวแปรที่ควบคุมได้ได้แก่พอเริ่มมีโลเคชั่นมีอะไรเราก็จะเริ่มดูละขอแผนที่ที่บ้านครับพระอาทิตย์ขึ้นลงเมื่อไหร่แสงแบบไหนเราต้องการอะไรพระอาทิตย์ขึ้นกี่โมงตกกี่โมงถ้าไปถ่ายทะเลที่นี่ต้องไปเริ่มกี่โมงเพื่อให้ได้พระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกแบบนี้รีสอร์ทอยู่ตรงไหนมุ่งเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนเลยครับอันนี้ขอถ้าไม่ได้ก็ไปนั่งดูเลยพออ่ะต่อมาเป็นเรื่องของวันงานวันงานก็จะคล้ายๆกันก็คือของการที่แบบว่าเขามีอะไรเราอยากจะเล่าอะไรแต่มันเป็นเรื่องของหน้างานเยอะเพราะว่ามันคนมันเยอะมากอ่ะมันเป็นเรื่องหน้างานแต่มันก็จะเป็นเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวของช่างภาพและที่แบบจะเล่าอะไรด้วยรูปกี่ช็อตมันอาจจะไม่ได้สามารถแบบว่าเหมือนพรีเวดดิ้งอ่ะปั้งปั้งปั้งจบแต่มันจะแบบเดี๋ยวมันจะต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหนึ่งสองสามฉันถืออุปกรณ์อะไรอยู่ถือเลนอะไรอยู่เดี๋ยวไปมุมนั้นจะได้รูปนี้โอเคค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเข้าถึงหัวข้อของเราในวันนี้กันดีกว่านะคะก็คือเทคนิคลับที่ไม่ลับกับเลนตระกูล RF นะคะก็คือทราบว่าทั้งพี่โจโจแล้วก็พี่ปูเลยก็ได้มีโอกาสใช้งานตัวกล้อง Canon EOS R แล้วก็เลนในตระกูล RF แล้วเริ่มจากพี่โจโจก่อนดีกว่าเพราะว่าพี่โจโจเนี่ยใช้มาสักระยะนึงแล้วใช้มาระยะเท่าไหร่นะคะจริงๆ RF เนี่ยผมใช้มาได้ปีกว่าแล้วครับประมาณปีกว่าแล้วใช่ไหมคะทีนี้ความประทับใจในตัวกล้องก่อนค่ะกล้อง Canon EOS R เนี่ยพี่โจโจประทับใจอะไรบ้างผมคงเริ่มจากหลายๆคนที่คิดว่าเฮ้ยยังไงก็ควรใช้ DSLR เนาะยกขึ้นมากดสบายๆนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่เคยคิดจะซื้อมันเพราะว่ามันก็ใช้ได้นี่ทำไมต้องเปลี่ยนเนาะค่ะจนมีวันนึงพอดีเลนส์ผมเสียต้องบอกว่าเลนส์เสียนะเลยซื้อกล้องเกิดจากเลนส์เสียก่อนใช่ผมไปถ่ายงานแล้วเลนส์50ผมพังค่ะผมก็อ้าวเฮ้ย Canon EOS มีออกเซต EOS บวกเลนส์ 35 นี่หว่าอะไรเงี้ย RF แล้วเผอิญไอ้เลนส์ไอ้ EOS R เนี่ย EOS R เนี่ยมันครอบโหมดได้ผมก็เอ๊ะเลนส์50เสียทำไมต้องซื้อเลนส์50มาใช้ต่อผมมีงานเช้าบ่ายไงค่ะผมก็เลนส์พังตอนเช้าผมก็จะไปซื้อเลนส์50ใหม่มาใช้ตอนบ่ายค่ะเพิ่มมีงานตอนบ่ายผมก็ทำไมต้องซื้อวะผมก็ซื้อ EOS R สิแล้วบวก35เป็นโอกาสได้ลองกล้องและเลนส์ใหม่ไปในตัว อันนี้คือเหมือนแบบสนองความต้องการของตัวเองนิดนึงนี้ตัวเองว่าคือไม่เคยคิดจะซื้อแล้วอยู่ดีก็ซื้อเลยแล้วกันทำไมต้องซื้อเลนส์เก่าแล้วก็ได้เลนส์ใหม่กับกล้องใหม่แล้วเผอิญว่าผมใช้เนี่ย 1DX เนี่ยมันไฟล์ประมาณ18ล้านเนาะค่ะ EOS R มันไฟล์30ล้านมันมีครอปโหมดครับมันสามารถเท่ากับผมซื้อผมได้เลนส์35กับ80เอ้ยกับ50ใน50ในตัวพอผมใช้ครอบหมดมันก็เท่ากับเลนประมาณ50นิดๆแล้วไฟมัน30ครอบเสร็จมันก็ยังเหลือ10กว่าล้านเฮ้ยมันใช้แทนกันได้เลยนั่นแหละครับได้โอกาสสนองนี้ตัวเองก็ไปร้านกล้องแถวเนี้ยกดรูดมา
แล้วเวลาที่เราถ่ายแบบเฮ้ยไม่ต้องก้มละพอถ่ายตัดคงตัดเค้กช่างวิดีโอก็ยกกล้องกันเฮ้ยเราก็ยกบ้างเออได้ฮะอะไรอย่างเงี้ยมันนี่คือความประทับใจแรกครับคือโอกาสได้ภาพในงานมันเปลี่ยนไปทันทีเลยค่ะทีนี้นอกจากความประทับใจในตัวกล้อง Canon EOS R แล้วค่ะมาพูดถึงเลนส์ RF 70-200 ที่พี่ปูได้ลองใช้บ้างดีกว่าพี่ปูประทับใจตรงไหนบ้างคะครับเริ่มแรกเลยจากรูปทรงที่เล็กลงค่ะทำให้มันกระชับถนัดมือขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่ในการเก็บในกระเป๋าเนี่ยเราไม่ต้องแยกกระเป๋าใส่รวมไปกับบอดี้ได้เลยอันนี้คือชอบอีกอย่างนึงคือตัวคอนโทรลลิงตัวคอนโทรลลิงที่ปรับISO ได้โดยที่แบบเราไม่ต้องละสายตาออกมาจากวิวไฟเดอร์อย่างที่บอกเราก็สายตาไม่ค่อยดีถ้าละเข้าละออกบ่อยๆนะเราต้องใช้เวลาปรับสายตาไอ้ตัวนี้ก็เพิ่มความถนัดในการทำงานได้ดีก็คือเหมือนทำให้เราทำงานง่ายขึ้นด้วยใช่ครับแล้วทีนี้เรียกว่าถ้าพอมาครบเซตเลยค่ะตัว EOS R ควบคู่กับเลนส์ RF 70-200 ตัวนี้ค่ะมันตอบโจทย์การทำงานของพี่ปูได้ยังไงบ้างคะคือ1น้ำหนักมันเบาขึ้นมันทำให้เราถือกล้องได้นานทั้งวันโดยแบบว่าไม่รู้สึกล้าผมชอบถ่ายรูปมูฟเมนต์อารมณ์ของแบบ คือบางทีไม่ได้ให้นางแบบมูฟอย่างเดียวตัวเราก็ชอบมูฟเพราะฉะนั้นมันทำให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นอันนี้มีส่วนสำคัญเยอะค่ะทีนี้เมื่อสักครู่ก็ทราบความประทับใจของพี่ปูไปแล้วสำหรับตัว RF 70-200 มาดูความประทับใจของพี่โจโจที่ได้ใช้งานตัว RF 85กันบ้างดีกว่าค่ะก็คือตัว RF 85ของ Canon เนี่ยมันจะมี2ตัวเป็นตัว USM กับตัว USM DS ใช่ไหมคะของพี่โจโจใช้ทั้ง2ตัวเลยไหมคะได้ไปลองทั้ง2ตัวครับผมค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะประทับใจอะไรบ้างก็ถ้าเปรียบเทียบตอนแรกก็คือต้องบอกว่าแต่ก่อนเราใช้เลนส์ F85 EF มาเกือบครบทุกตัวเลยนะคราวนี้พอเรามาเปลี่ยนเป็นอันนี้ปุ๊บเราหยิบขึ้นมาปุ๊บธรรมดาเลน85เนี่ยมันเป็นเลนที่มีขอบม่วงมีข้อเสียของเลนนะครับเป็นจุดที่ไม่เพอร์เฟคของเลนอยู่ประมาณนึงแต่พอเรามาจับตัวนี้ปุ๊บเราหยิบขึ้นมาปุ๊บอันแรกคือเลน85มันจะหนักตัวนี้ก็หนักครับไม่ใช่เบาเลยนะหยิบขึ้นมาแต่พอมาประกอบกับกล้องน้ำหนักฟีลลิ่งการแฮนเดลลิ่งอ่ะมันดีมากนะครับยกกล้องขึ้นมาเสร็จปุ๊บบิดมัน 1.2 ยกมาปุ๊บกดเตรียมถ่ายกดถ่ายเลยปุ๊บวิ่งหาโฟกัสปุ๊บเฮ้ยทำไมมอเตอร์มันเร็วกว่าเก่าเยอะ 1.2 เหมือนกันอันที่2คือมันเร็วมากอย่างที่3คือเราลองกดเข้าไปอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วเราก็ซองซูมดู 100% นะกล้องมี30ล้านเราก็ซูมดูแค่ตรง1ล้านตรงไม่กี่แสนที่มันมีปัญหานี่แหละเราก็ดูเฮ้ยขอบดีตรงรอยต่อระหว่างจุดมืดสว่างมันกลายเป็นว่าจุดที่เข้าเนี่ยคือมันคมแบบอัลตร้าชาร์ปคือคมจริงๆใช่ครับแล้วจุดที่แบบมันหลุดระยะเดฟออกไปเนี่ยมันสามารถแยกเลเยอร์ออกไปได้แบบเห็นเลยครับมันไม่ได้หลุดเพราะว่าความไม่สมบูรณ์ของเลนส์แต่มันเป็นการหลุดเพราะว่าเอฟเฟคของเลนส์ที่มันได้มาเต็มๆครับผมก็ถ้าความประทับใจแรกที่หยิบขึ้นมาก็น้ำหนักดีบาลานซ์ดีมากความเร็วเปลี่ยนไปอย่างรู้สึกได้ชัดแล้วก็เลนส์มันมีความเนี้ยบภาพออกมามันมีความสมบูรณ์ต่างจากเลนส์เก่าค่อนข้างเยอะครับผมทีนี้ก็ที่ทราบมาก็คือทั้งพี่โจโจแล้วก็พี่ปูค่ะได้ลองเอากล้อง EOS R พร้อมกับเลนส์ชุดเซตของแต่ละท่านก็คืออย่างพี่โจโจจะเป็นตัว RF 85ทั้ง2ตัวอย่างพี่ปูก็คือเป็นชุดเซตของตัว RF 70-200ไปลองถ่ายภาพมาด้วยใช่ไหมคะอย่างของพี่ปูไปลองถ่ายภาพเป็นเซตไหนมาคะอยากจะลองแบบว่าถ่ายคนแบบหลายคาแรคเตอร์หลายๆฟีลลิ่งหลายๆอารมณ์ก็เลยนัดน้องๆเพื่อนๆมาแบบเยอะหน่อยอยากถ่ายทดลองในสภาพแสงต่างๆกันด้วยแล้วอย่างแบบว่าพอเรานัดคนมาเยอะเนี่ยในทามมิ่งเวลาทำงานใน1วันน่ะเพราะฉะนั้นการจัดการกับแบบเรื่องความเร็วอะความเร็วในการทำงานความคล่องตัวเนี่ยมันเป็นหลักจริงๆคือผมต้องการเทสตรงนี้ว่าแบบมันจะช่วยให้เราทำงานได้ทันเวลาไหมส่วนในเรื่องของความคมชัดอันนี้แบบว่าไม่มีปัญหาอย่างที่โจโจบอกมันเข้าเยอะแล้วโฟกัสมันเร็วเพราะว่าผมก็เทสด้วยการให้น้องเดินเหมือนกันครับเดินทั้งเดินเข้าเดินข้างกระโดดก็คือเหมือนทุกทิศทางเราก็ลองทุกอย่างหมดทั้งอยู่บนขาตั้งและก็ทั้งแฮนด์เฮลเดินเข้าเดินออกอันเนี้ยเราพยายามลองให้ครบแล้วทั้งแสงแข็งแสงซอฟแสงข้างแสงตอนเย็นคือตรงเนี้ยมันเก็บรายละเอียดได้ครบจริงๆแต่กี้โจโจเขาก็เปิดของเขาให้ดูของเขาละเอียดกว่าพี่อีก ในการเช็คในจุดต่างๆ ของพี่ยังแบบว่าแค่เอาภาพรวมแต่รู้สึกว่าสีผิวดีเทลรายละเอียดเนี่ย ของเขาละเอียด
จริงๆแต่โจโจอ่ะเขาทำให้เห็นชัดขึ้นค่ะอย่างของที่พี่ปูไปเทสมาก็คือถือว่าสอบผ่านไหมคะผ่านผ่านผ่านในทุกสภาพแสงเลยที่เราตั้งโจทย์เอาไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ก็ใช้7200มาตั้งแต่รุ่นแรกอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคุณภาพของมันมาตลอดมันก็จะดีขึ้นอยู่เรื่อยค่ะโอเคทีนี้เราก็เดินทางกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้กันแล้วนะคะฉะนั้นก็อยากจะให้พี่ปูแล้วก็พี่โจโจค่ะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ช่างภาพในวงการในช่วงของโควิด-19 แบบนี้ค่ะพี่ปูมีอะไรจะฝากถึงเพื่อนๆในวงการบ้างไหมคะอย่างที่รู้ๆกันเนาะเราก็เซฟสเตย์เซฟอยู่บ้านค่ะไปไหนเท่าที่จำเป็นแล้วก็คือเซฟตัวเองอะถ้าเซฟตัวเองก็เท่ากับเซฟคนอื่นด้วยและในขณะที่ทุกคนก็ว่างกันอยู่ว่างกว่าเมื่อก่อน มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้น เอารูปเก่าๆตัวเองมาดูไหม ดูงานตัวเองเก่าๆจากเมื่อก่อนแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูซิว่าเมื่อก่อนเราทำมาเป็นยังไงตอนนี้เราเป็นยังไงเราดีขึ้นหรือว่าเราแย่ลงส่วนพี่โจโจล่ะคะก็จริงๆแล้วถ้าเป็นสายผมเนี่ยที่แน่ๆเลยคือทุกคนที่มีงานค้างอยู่เยอะๆเนี่ยก็จะเคลียร์ออกจากเครื่องให้หมดได้นะครับทุกคนตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรเลยพอหยุดโควิดปุ๊บรีบเคลียร์งานออกจากเครื่องให้หมดก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ดูแลตัวเองให้ดีให้สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหลายๆคนนะคะที่อยากจะติดตามผลงานของพี่โจโจค่ะติดตามได้ช่องทางไหนบ้างคะก็จริงๆผมก็จะมี IG นะครับโจโจโฟโตกราฟีค่ะนะครับหรือว่าใน Facebook ก็โจโจโฟโตโจโจโฟโต.netค่ะแล้วส่วนพี่ปูล่ะคะช่วงนี้มีผลงานอะไรมาฝากพวกเราบ้างคะก็มีที่เพิ่งลงไปในเพจ Canon นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วงานอันเนี้ยเป็นงานแยกย่อยออกมาจากที่ผมคิดว่าจะทำ exhibition ค่ะจริงๆแล้วว่าจะทำ exhibition กลางปีหรือปลายปีนี้แต่ว่าดึงก้อนนี้ออกมาก่อนทำออกมาแล้วพอมันมาติดไอ้เรื่องโควิดอะไรพวกอย่างนี้ก็เลยพักงาน exhibition ตัวเองไปก่อนรอให้สถานการณ์ดีกว่านี้ก็จะมาทำต่อค่ะโอเควันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะพี่ปูแล้วก็พี่โจโจนะคะส่วนสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นตัวกล้อง Canon EOS R หรือว่าจะเป็นตัวเลนส์ RF 70-200 นะคะแล้วก็เลนส์ RF 85นะคะที่วันนี้ทางพี่ปูแล้วก็พี่โจโจได้มาพูดคุยบอกเล่าแล้วก็แชร์เทคนิคต่างๆให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ไหนให้ไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ของทาง Canon ได้เลยนะคะที่หน้าแฟนเพจก็คือ Canon Thailand นั่นเองค่ะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในวันนี้หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆจากทาง Canon รวมถึงมีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายลงด้วยนะคะยังไงก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะโอ๊ตแล้วก็แขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ